สวัสดีค่ะยายปาคนโขชาแนลมาอีกแล้วนะคะวันนี้ยายปาคนโขชาแนลก็จะมาทำอาหารเนาะนะคะยายปาก็เตรียมเครื่องไว้ทั้งหมดแล้วนะคะก็มีพริกแกงนะคะพริกแกงนะคะยายปาก็เตรียมไว้แล้วเนาะนะคะแล้วก็หมูนะคะหมูเนื้อแดงจ้ะยายปาก็เตรียมไว้นะคะยายปาก็แกงหม้อน้อยๆนะคะไม่ได้แกงเยอะเนาะนะคะแกงแค่พอกินคนเดียวเนาะนะคะก็มีบวบนะคะบวบฝรั่งจ้ะนะคะแล้วก็มีผักชีรานะคะชะอมแช่แข็งค่ะพี่น้องนี่นะคะชะอมแช่แข็งนะคะเห็นไหมคะสียังเขียวอยู่เลยนะคะที่ยายป้าบอกว่าให้รวกแล้วก็สะดุ้งน้ำเย็นนะคะแล้วก็ปั้นเป็นก้อนๆแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่ถุงเนาะนะคะสำหรับแค่พอแกงนะคะเนี่ยยายป้าก็ทำมานะคะเนาะก็ยังเขียวอยู่เด้อจ้าพี่น้องดูเด้อนะคะเนี่ยนะคะรสชาติกลิ่นก็ยังคงเดิมนะคะแล้วก็มีที่เห็นเห็ดตรงนี้นะคะก็มีเห็ดนางฟ้าจ้ะนะคะยายปาไม่ต้องเอาไปแช่น้ำนะคะเห็ดนางฟ้าของยายปานะคะยายปาก็ที่บ้านมันมีเยอะเนาะนะคะยายปาก็เลยเอาตากแห้งนะคะทำสำหรับแกงมาโดยเฉพาะเนาะนะคะเนี่ยค่ะนะคะก็มีผักอยู่สี่อย่างเนาะนะคะมีหมูมีน้ำพริกแกงนะคะแล้วก็มีน้ำปลาขาดไม่ได้นะคะแกงแคเนาะนะคะต้องใส่น้ำปลานะคะแล้วแต่คนนะคะบางคนก็ใส่น้ำกับใส่กะปิก็ได้นะคะแต่ยายปาจะใส่น้ำปลานะคะแล้วก็มีผงนัวนะคะเนาะแล้วก็มีน้ำปลาหรือเกลือก็ได้นะคะแล้วแต่คนชอบเนาะนะคะไปค่ะเราไปแกงกันเลยนะคะพี่น้องค่ะยายปาก็เตรียมหม้อน้อยๆไว้นะคะเนี่ยค่ะเนาะตั้งไฟนะคะก็เปิดไฟอ่อนๆเนาะนะคะไม่ต้องเปิดแรงนะคะแกงเคของยายป้าก็ยายป้าก็จะเอาน้ำมันใส่นิดนึงนะสำหรับผัดน้ำพริกเนาะนะคะยายป้าก็จะผัดน้ำพริกแกงนะคะผัดน้ำพริกแกงลงไปนะคะเนี่ยนะคะตั้งไฟแล้วเนาะไม่ต้องหื้อของยายป้าป่วยให้มันร้อนจัดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะกินตรบอ้วนเนาะนะคะกินพริกจะฉุนมากผักแกงเคนะคะใครจะมีผักอะไรก็ใส่ลงไปได้นะคะที่จริงยายปาก็มีดอกแคนะแต่ยายปาพอใส่จะยายปาจะเอาไว้แกงส้มนะคะพริกแกงก็เริ่มหอมแล้วเนาะนะคะยายปาก็จะใส่หมูลงไปนะคะหมูที่ซอยเนาะนะคะดังหน่อยด้วยจ้ะผัดลงไปนะคะผัดให้พริกแกงเข้ากับหมูเนี่ยนะคะได้เนื้อของน้ำพริกแกงที่พัดเนี่ยนะจะได้เข้าจนซับเนื้อหมูนะคะก็จะได้หอมอีกหน่อยนึงนะคะยายปาก็จะเติมน้ำนิดๆเดี๋ยวจ้านะคะไม่ต้องเติมเยอะนะคะผัดสักหน่อยนึงนะคะปลาก็ใช้หม้อน้อยนะคะไม่ได้หม้อใหญ่เนาะนะคะอาจจะมองไม่ค่อยเห็นชัดเนาะนะคะจากนั้นมาจะใส่น้ำเลยค่ะนะคะปลาก็ไม่ใส่น้ำเยอะนะคะใส่แค่นี้นะคะแก้วหนึ่งเนาะนะคะแล้วก็รอเดือดนะคะยายปาก็จะปิดฝาเด้อจ้ะนะคะรอนะคะลืมเปิดพี่น้องขออภัยน้ำเดือดแล้วนะคะยายปาก็ใส่เฮ็ดลงไปก่อนด้วยจ้ะนะคะเพราะเฮ็ดมันจะแข็งนิดนึงเนาะนะคะเคี่ยวลงไปเลยนะคะเขาก็จะกลับมาเป็นเห็ดนางฟ้าเหมือนเดิมนะคะเห็นบ่ค่ะเห็ดนางฟ้านะคะเมื่อโดนน้ำร้อนแล้วนะคะจะคืนเป็นสภาพแบบนี้เลยนะคะเนี่ยนะคะจะคืนภาพแบบเดิมเลยนะคะบ้านใครมีเห็ดนางฟ้านะคะพี่น้อง
เอามาล้างดีๆนะคะแล้วก็ตากแดดนะคะแล้วเวลาเราแห้งแล้วนะคะเรามาแกงเนาะนะคะเราก็ไม่ต้องไปล้างอีกเนาะนะคะใส่หม้อแกงได้เลยนะคะแล้วสีสันของเขาก็คือกลับมาเป็นน้ำเฮ็ดน้ำฟากแบบบ้านเราเดิมๆเลยนะคะยายปาก็จะใส่ผักเข้าไปก็คือบวบเนาะนะคะเพราะว่าบวบก็สุดยากอยู่เด็ดนะคะยายปาแกงอะไรของยายปานี่แกงสไตล์ยายปาเลยจ้ะนะคะเพราะว่ายายปามักกินของเละๆหน่อยเนาะนะคะฟันฟางไม่ค่อยดีอ่ะนะแก่แล้วเนาะนะคะอันนี้ยายปายอมรับความจริงนะคือยายปาแก่แล้วนะคะเนาะทีนี้ก็รอนะคะรอพักในซุปนะคะรอบวบรอบวบฝรั่งสุกเนาะฮะช่วงที่รอนะคะยายปาก็จะใส่น้ำปลาไปเลยด้วยจ้ะนะคะน้ำปลายายปาก็เหลือประมาณช้อนนึงพอดีนะคะช้อนครึ่งเนาะช้อนกาแฟเนี่ยนะคะช้อนครึ่งนะยายปาใส่หมดเลยนะคะแกงแบบแกงข้างเหนือส่วนมากก็จะใส่ปลาร่านะคะเนาะนะคะส่วนมากเลยนะคะทั้งแถวบ้านยายปาด้วยจ้ะนะคะแต่แถวอื่นยายปาก็บ่รู้เนาะนะคะป้าก็จะแกงสไตล์ยายปาด้วยจ้ะนะคะแกงกินที่บ้านนะคะยายปาก็จะให้ดูว่าเนี่ยนะคะวิถีชีวิตมีฝรั่งที่อยู่ต่างแดนอะไรดัดแปลงได้หรืออะไรทำได้ก็ทำเนาะนะคะหรือว่ามีของครบก็แกงไปเนาะนะแต่จะแกงแบบไหนก็แล้วแต่ละคนแต่ละภาคแต่ละที่เนาะอร่อยใครอร่อยมันเนาะอย่างยายปาแกงยายปาก็อร่อยของยายปานะคะเนาะนะคะนั่นมายายปาก็จะใส่ชะอมด้วยจ้ะเนี่ยนะชะอมที่ยายปาทำมานะคะสีสันยังคงเดิมเห็นบ่พี่น้องนะคะยายปาก็ใส่ไป1กร้อนลงไปเลยนะคะรอน้ำแข็งเขาละลายแล้วจ้ะลงไปปล่อยเขาสักพักนึงนะเดี๋ยวน้ำแข็งเขาละลายบ่ก็ค่อยคนนะที่ยายปาไม่เติมน้ำเยอะก็เพราะว่าชะอมเนาะแช่แข็งมาเนาะฮะยายปาก็เลยไปใส่น้ำเยอะนะคะและอย่างนึงยายปาก็ชอบแกงอะไรอย่างที่ว่าน้ำเยอะๆเนาะมันจะบดแซ่บมันจะจืดจะจางนะเห็นไหมขาดเนี่ยนะชมที่ว่ายายปาแช่แข็งมาเห็นบอกพี่น้องสีนะคะยังเขียวยังกลิ่นหอมรสชาติชะอมอยู่ยังเดิมเลยจ้ะพี่น้องใครเบี้ยนใครมีชะอมเยอะๆนะคะโอ้ยจะปล่อยให้แก่ก็เสียดายเนาะนะคะมีตู้เย็นนะคะทำเลยค่ะนะคะเอาไปต้มนะคะหรือไปลวกนะคะต้มน้ำร้อนเดือดๆแล้วก็สรุปลงน้ำเย็นเนาะแล้วก็ปั้นเป็นก้อนๆนะคะเอาไว้เนาะนะคะแช่แข็งไว้นะคะตบท้ายด้วยผักชีราวจ้ะที่จริงแกงแค่นี้น้ำเดือดๆก็ได้แล้วเนาะนะคะแต่ว่านี่ยายปาจะกินบวกนะคะมันเละๆหน่อยเนาะนะคะปลาก็เลยปล่อยหน่อยนึงนะคะผักชีลาวสุกไวเนาะนะคะก็ใส่ตกท้ายนะคะแล้วก็ปิดไฟเติมเครื่องนะคะเติมเครื่องก็เติมผงนัวละจ้ะนะคะเติมสุดท้ายเลยนะคะปลาก็ปิดไฟแล้วจ้ะยายปาปิดไฟไปแล้วด้วยจ้ะยายปาก็ตบท้ายด้วยผงนัวนะคะครึ่งช้อนเนาะนะครึ่งช้อนชาเนาะนะคะปิดไฟไปแล้วเด้อนะคะแต่ก็ยังเดือดอยู่ด้วยจ้ะนะใส่น้ำคุกกี้นะไม่ต้องใส่เยอะจ้ะนะคะเห็นอย่างเงี้ยนะน้ำเยอะแล้วเนี่ยนะคะน้องเนี่ยชะอมเลยนะ
ชิมชิมชิมแซ่บหลายพี่น้องเอ้ยนะนี่แหละค่ะนะแกงเคของยายปาด้วยจ้านะคะคลิปนี้ยายปาก็ขอตัวแค่นี้ก่อนด้วยจ้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe ให้ยายปาด้วยจ้าแกงเคยายปาคนโขชาแนลจ้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe ยายปาคนโขชาแนลด้วยจ้าช่องเล็กๆนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ